กิจ Deputy Managing Director of Dasta Pattaya Office EA Asia to make arrangement. Thank you for the time.รางวัลนี้เป็นรางวัลจาก IFEA นะครับคือ International Festival ที่โรงแรมเดอะทรายพัทยาได้มีพิธีมอบรางวัล Asia Festival Awards ในงาน2024 Pinnacle Awards and Asia Festival City Conference โดยมีมิสเตอร์จองแกงฮอนประธานสมาคม IFEA Asia เป็นประธานในพิธีซึ่งมีผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอาทินายวิทยาคุณปลื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีพร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยานายบรรจงบรรชูนประยุกต์สมาชิกสภาเมืองพัทยานายภูริพันธ์บุญนาครองผู้อำนวยการทีเซฟมิสเตอร์สตีฟวูดชมาเดอร์ประธานสมาคม IFEA World นางสาวอุไรมุกประดับทองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพัทยาพร้อมคณะผู้บริหารทีเซฟนายสันเพชรสุภบวรเสถียรนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออกและผู้แทนสมาคม IFEA Asia จำนวนกว่า150คนเข้าร่วมในพิธีซึ่งในการนี้เมืองพัทยาได้รับถึง2รางวัลด้วยกันได้แก่รางวัล Asia Festival City เมืองแห่งการจัดเทศกาลในระดับเอเชียและรางวัล Asia Night Festival จากเทศกาลพลุนานาชาติทางด้านนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยากล่าวว่าสำหรับรางวัล Asia Festival Awards นี้เป็นรางวัลจากสมาคม International Festivals and Events Association หรือสมาคมการจัดเทศกาลและงานอีเวนต์ระดับนานาชาติของเอเชียซึ่งเมืองพัทยาได้รับรางวัล Asia City Festival จากเทศกาลพลุนานาชาติมา2ปีซ้อนแล้วโดยในปีแรกคือรางวัล1ใน3เมืองที่จัดงานเทศกาลชายหาดที่สำคัญของเอเชียปีที่2รางวัลงานเทศกาลที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยามราตรี Economic Nighttime Festival และในปีนี้ก็ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่3เทศกาลกลางคืนแห่งเอเชีย Asia Night Festival โดยในปีนี้เมืองพัทยาได้ร่วมกับทีเซฟดึงการจัดงาน Pinnacle Awards and Asia Festival City Conference 2024มาจัดงานมอบรางวัลที่เมืองพัทยาซึ่งถือเป็นงานที่จัดงานนอกประเทศเกาหลีเป็นครั้งแรกและในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษเป็นโอกาสที่เมืองพัทยาจะมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นการตอกย้ำความสำเร็จในการจัดกิจกรรมต่างๆของเมืองพัทยาที่จัดขึ้นซึ่งรางวัลที่ได้รับในค่ำคืนนี้ได้รับ2รางวัลด้วยกันคือรางวัล Asia Night Festival เป็นรางวัลที่จัดงานเทศกาลกลางคืนก่อให้เกิดการสร้างรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจซึ่งได้มาจากงานเทศกาลพลุนานาชาติและอีกหนึ่งรางวัลที่ได้รับคือรางวัล Asia Festival City เมืองที่จัดงานเทศกาลระดับเอเชียซึ่งถือเป็นรางวัลที่เรามีความภาคภูมิใจที่ได้รับในครั้งนี้เป็นครั้งแรกทั้งนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นเทศกาลใดเทศกาลหนึ่งแต่เป็นเมืองที่มีการจัดเทศกาลตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนทำให้ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลในระดับเอเชียอย่างไรก็ดีเมื่อเราได้รับรางวัลเมืองแห่งการจัดเทศกาลในระดับเอเชียหรือเอเชียเฟสติวัลซิตี้ในครั้งนี้แล้วในปลายปีนี้เราก็จะได้รับคุณสมบัติในการที่จะนำเสนอเมืองของเราไปสู่ระดับโลกหรือ IFEA World ซึ่งก็ต้องรอลุ้นว่าปลายปีนี้จะสามารถเข้าไปสู่รางวัลในระดับโลกได้หรือไม่ซึ่งเป็นสิ่งที่เมืองพัทยาพยายามดำเนินการมาโดยตลอดในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆของเมืองพัทยาโดยตลอดทั้งปีนั้นเมืองพัทยามีการจัดกิจกรรมจำนวน 60-80 กิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราจัดเองอาทิงานพัทยาเคาน์ดาวน์งานพัทยามิวสิกเฟสติวัลงานแจ๊สเฟสติวัลงานเทศกาลพลุนานาชาติงานพัทยามาราธอนเป็นต้นและยังมีอีกหลายกิจกรรมที่เมืองพัทยาร่วมเป็นเจ้าภาพซึ่งเราก็พยายามที่จะจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นรูปแบบที่เราสนับสนุนงบประมาณหรือรูปแบบที่สนับสนุนเรื่องสถานที่โดยที่ไม่ต้องใช้งบประมาณเช่นงานเทศกาลว่าวนานาชาติหรืองานบิกินี่รัน
ที่ได้ร่วมจัดกับภาคเอกชนซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้เมืองของเรามีการเคลื่อนไหวในการจัดกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องให้สมกับที่เราได้บอกว่าพัทยามาได้ทุกวันหรือพัทยาซิตี้ Your Everyday Destination นายกเมืองพัทยากล่าวชาติของเอเชียซึ่งเราเนี่ยได้รับรางวัลมา2ปีแล้ว2ปีซ้อนแล้วแต่ว่าเป็นรางวัลAsian Night Festival นะครับแต่ปีนี้เป็นปีที่พิเศษนะครับที่ปีที่แล้วเนี่ยที่เราได้ไปรับรางวัลที่เกาหลีใต้นะครับแล้วก็เชิญผู้จัดเนี่ยมาจัดงานที่พัทยานะครับคือเป็นการมอบรางวัลแทนที่จะไปที่เกาหลีใต้ก็ให้มาจัดที่พัทยาที่ประเทศไทยเรานะครับและในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่พิเศษแล้วก็เป็นโอกาสที่เมืองพัทยาเนี่ยจะมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเป็นการตอกย้ำนะครับความสำเร็จของการจัดกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นของเมืองพัทยาซึ่งรางวัลที่ได้เนี่ยนะครับในค่ำคืนนี้เราได้รับ2รางวัลรางวัลที่เราไม่เคยได้รับแล้วว่าครั้งนี้ได้รับคือเป็นรางวัล Asia Festival City นั่นหมายถึงว่าเป็นเมืองที่จัดงานเทศกาลระดับเอเชียนะครับนี่เป็นรางวัลที่เรามีความภูมิใจที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้และอีกรางวัลนึงก็คือรางวัลที่เราได้ปีที่แล้วนะครับ Red Fight Academy and Camp เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Red Fight Academy